สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณมีคาราบิดตามเกม Point Bank หรือว่า PB นั่นเองบอกเลยว่าเป็นท่าที่ง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับโค้งคาราบิดตาม PB หรือว่า Point Bank นะครับก็จริงๆใน Point Bank เนี่ยเป็นท่าที่ง่ายๆหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะบัดไปสะบัดกลับนะครับในลักษณะนี้แล้วก็คือแค่หยิบออกมานะครับในลักษณะนี้จริงๆอ่ะการ movement ต่างๆคล้าย CSGO เลยครับแต่ว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับที่จะเจอได้บ่อยมากคือการเวียงออกไปกลับมาเวียงออกไปกลับมา2รอบแบบนี้อ่ะจะต่างจากสะบัดไปสะบัดกลับนะครับสังเกตดีๆสะบัดไปสะบัดกลับกับหมุน2รอบแล้วค่อยสะบัดกลับมันจะได้ความสวยที่มากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกมุมมองหนึ่งให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวให้อีกมุมหนึ่งครับเราจะต้องหมุน2รอบนะครับอันนี้คือ1รอบ1ทีนี้เวลาเราเหวี่ยงออกไปครับเหวี่ยง1 2แล้วค่อยกลับ1 2กลับนะครับ1 2กลับ1 2กลับแบบนี้นะครับพอเราทำเร็วๆมันก็จะได้เป็นแบบนี้มันจะดูมี movement ดูน่าสนใจมากขึ้นครับก็จบไปแล้วสำหรับการสอนตาม PB หรือ Point Bank นะครับก็เป็นท่าที่ง่ายๆแต่ว่าสวยงามเลยนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูแค่เพิ่มรอบความสวยก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ